สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5กันยายนแล้วค่ะก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตส่วนหลังบ้านในตอนต้นเดือนกันยายนเนาะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นปลายฤดูร้อนแล้วค่ะอากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็เย็นลงเนาะฝนตกเยอะขึ้นนะคะผักก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วค่ะดอกไม้ก็มีไม่กี่อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตนะคะว่าช่วงปลายฤดูร้อนเนี่ยก่อนเข้าฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยส่วนของเราเนี่ยมีผักอะไรให้เก็บบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูมะเขือเทศนะคะตรงริมกำแพงนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วเนาะเขาก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็มีพวงที่เป็นสีเขียวบ้างเล็กน้อยนะคะเขาก็เริ่มสุกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนาะก็เป็นปลายฤดูร้อนแล้วค่ะเขาก็เหลือประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะคะก็ยังมีมะเขือเทศให้เก็บอยู่ค่ะเดี๋ยวพาไปริมรั้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีมะเขือเทศที่สุกแล้วนะคะเราพาเพื่อนๆมาดูมุมนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราถ่ายตรงเมื่อกี้มันก็จะย้อนแสงนะคะแล้วก็ดูยากนะคะอันนี้ก็เป็นริมรั้วทางเดินเข้าสวนค่ะมะเขือเทศเขาก็เริ่มสุกค่ะตั้งแต่ที่เราได้ตัดแต่งกิ่งไปนะคะตัดใบไปนะคะเขาก็สุกไวขึ้นนะคะอย่างที่เป็นสีเขียวเขาก็เริ่มสุกไปเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าน่าจะสุกทันก่อนที่เหมยขาบหรือแม่คะนิ้งจะมานะคะใกล้ๆที่เราปลูกมะเขือเทศนะคะเราก็ยังมีผักให้เก็บทานอยู่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็มีผักสลัดค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดที่เราได้เพาะจากเมล็ดค่ะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะอันนี้ก็เก็บไปทานหลายครั้งแล้วนะคะผักสลัดนี้ค่อนข้างปลูกง่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเย็นเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีมีรสชาติดีด้วยค่ะตอนที่เราตัดนะคะเราก็ไม่ถอนทั้งต้นเนาะเราก็ตัดด้านบนนี้นะคะก็เผื่อว่าเขาอาจจะมียอดออกมาตามใบที่เราทิ้งเอาไว้อยู่แบบนี้นะคะอย่างแบบต้นนี้นะคะเราก็ตัดข้างบนแล้วก็เหลือต่อเอาไว้ค่ะเผื่อว่าเขาก็จะโตขึ้นบ้างอีกเล็กน้อยให้เราเก็บไปนะคะก่อนที่จะมีแม่คะนิ้งเนาะนี่ค่ะนอกจากผักสลัดนะคะตอนนี้เนี่ยผักที่เราเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็มีเคลนะคะหรือคะน้าใบหยิกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างด้านนี้ก็มีอยู่ 2-3 ต้นค่ะเคลเนี่ยเขาเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศเย็นลงแล้วก็ฝนตกเยอะขึ้นเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะอันนี้เป็นเคลหรือคะน้าใบหยิกสีม่วงนะคะ Curly Scarlet Kale ค่ะถ้าเพื่อนๆดูตรงใบนะคะเขาก็จะมีสีม่วงนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ค่ะอย่างตรงหน้าเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์นะคะเราก็ปลูกเคลไว้หลายต้นเหมือนกันค่ะเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะตอนนี้เขาก็โตเยอะแล้วนะคะเราก็เก็บไปปรุงอาหารได้ค่ะ
อย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะคะต้นนี้ก็กอใหญ่เลยนะคะสำหรับดอกไม้นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ 2-3 อย่างนะคะที่เขาก็ยังบานดอกอยู่อย่างที่เพื่อนๆ เห็นนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดอกบิโกเนียนะคะใกล้ๆนี้ก็เป็นต้นฤาษีผสมค่ะแล้วก็มีดอกบิโกเนียอันนั้นเป็นบิโกเนียแบบหัวนะคะแล้วก็มีต้นฤาษีผสมอยู่นะคะอย่างดอกด้านหลังเนี่ยดอกโคสโมสเนี่ยก็ไม่ค่อยบานเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะแล้วก็ต้นเข้าสูงด้วยนะคะก็ล้มลงเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นดอกโคสโมสค่ะในกระถางนี้นะคะก็เป็นหลีกหรือกระเทียมต้นนะคะอันนี้เขาก็ชอบอากาศเย็นค่ะก็มีผักตัวนี้นะคะที่ก็กำลังเจริญเติบโตดีในช่วงอากาศเย็นค่ะนอกจากผักกับดอกไม้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มีต้นกล้วยด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกในกระถางนะคะแล้วก็เก็บไว้ในโรงเก็บอุปกรณ์ช่วงหน้าหนาวเขาก็รอดมานะคะปีนี้เนี่ยเราก็ปลูกลงในดินปีนี้โชคดีค่ะต้นกล้วยเขาก็ออกหน่อมาเยอะเลยนะคะหน่อเล็กๆเนาะเยอะเลยค่ะแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์ในปีหน้านะคะตอนนี้เนี่ยก็พยายามให้เขารอดจากหน้าหนาวก่อนนะคะเพราะว่าในเมืองหนาวเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยปลูกค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะพยายามรักษาเขาให้รอดนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ นะคะว่าต้นกล้วยที่เราปลูกเนี่ยจะรอดหน้าหนาวหรือเปล่านะคะแต่ปีนี้เนี่ยเขาเจริญเติบโตดีมากเลยนะคะใบก็ใหญ่แบบนี้ค่ะใกล้ๆต้นกล้วยนะคะเพื่อนๆเราก็ได้ปลูกมะเขือเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศริมรั้วเขาก็สุกเยอะแล้วค่ะทานก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะปีนี้เนี่ยเราปลูกมะเขือเทศเยอะนะคะที่สุกเนี่ยเราก็เก็บไปรับประทานนะคะทำซอสมะเขือเทศบ้างนะคะทำน้ำพริกอ่องบ้างข้าวส้มบ้างทำซุปมะเขือเทศนะคะทำทุกอย่างนะคะปีนี้เนี่ยเขาให้ผลผลิตดีมากเลยค่ะมะเขือเทศเหล่านี้นะคะเราปลูกลงในดินโดยตรงเลยค่ะไม่ได้ปลูกในกระถางนะคะรู้สึกว่าเขาจะให้ผลผลิตที่ดีกว่านะคะแล้วก็ให้ผลที่ใหญ่กว่าด้วยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะอันนี้ก็ลูกโตเลยนะคะนี่ค่ะอย่างที่เราเคยเก็บไปนะคะเป็นเพื่อนอย่างมะเขือเทศกลมๆแบบนี้เนาะเป็นมะเขือเทศพันธุ์ฮันนี่มูนนะคะคราวที่แล้วที่เก็บไปเนี่ยก็เกือบครึ่งกิโลนะคะ4ขีดครึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูตรงมุมนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปในเรือนกระจกเนี่ยแล้วก็จะมาดูดอกแอสเตอร์นะคะอันนี้เป็นดอกที่เราได้เพาะจากเมล็ดนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีดอกตุ่มๆออกมานะคะที่บานแล้วก็มีค่ะเพิ่งบานนะคะอันนี้เป็นดอกแรกอันนี้ดอกแรกเพิ่งบานใกล้ๆดอกแอสเตอร์นี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศเหล่านี้นะคะเป็นต้นมะเขือเทศที่ได้มาจากการปักชำกิ่งค่ะเพื่อนๆ
ขาก็ออกดอกออกผลดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราปักชำกิ่งเนี่ยอาจจะช้าเกินไปเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสุกทันก่อนที่เหมยขาบหรือแม่คะนิ้งจะมาหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยเข้าไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่ได้จากกิ่งปักชำนะคะลูกใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเขียวอยู่นะคะแต่ถ้าเรามาดูมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะอันนี้เนื่องจากเขาเป็นลูกเล็กเนาะเขาก็จะสุกไวค่ะอันนี้ก็เริ่มออกเป็นสีส้มนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะว่าเราจะได้ทานก่อนที่เหมยขาบจะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูในเรือนกระจกนะคะว่ามีผักอะไรบ้างที่เราปลูกในเรือนกระจกค่ะอันนี้ก็เป็นเรือนกระจกนะคะเพื่อนๆเป็นเรือนกระจกเล็กๆค่ะเราก็ปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพริกเราก็เริ่มสุกค่ะอันนี้เป็นพริกสกอตช์บอนเน็ตนะคะเป็นพริกที่มีรสชาติเผ็ดเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เก็บเมล็ดแล้วก็เอามาเพาะก็ไม่คาดเหมือนกันว่าเขาจะโตแล้วก็ให้ออกดอกออกผลได้ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ทำให้เราประหลาดใจมากเหมือนกันในปีนี้นะคะแล้วก็ดีใจเนาะที่พริกของเราเนี่ยออกดอกออกผลให้เยอะขนาดนี้ค่ะดกมากเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะในเรือนกระจกนี่ค่ะพริกเขาก็จะเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะในเมืองหนาวนะคะเพราะว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะนอกจากพริกแล้วเนาะเราก็ยังมีพวกโหระพานะคะกระเพราก็มีนะคะตะไคร้ก็มีเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงมาดูด้านล่างนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกกระเพราค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปลาฤดูร้อนแล้วนะคะเนื่องจากเราเก็บไว้ในเรือนกระจกเนาะเขาก็ยังเจริญเติบโตให้เราเก็บได้ค่ะใกล้ๆกะเพราอันนี้ก็เป็นกล้ามะกรูดนะคะนี่เราได้เพาะมาจากเมล็ดค่ะเขาก็เจริญเติบโตดีแต่กิ่งก้านสาขาดีค่ะเดี๋ยวมามุมนี้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นกระเพราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากระเพรานี้อันนี้ยังอยู่ในกระถางเลยนะคะไม่มีเวลาลงกระถางใหญ่สงสัยไม่โตแล้วค่ะอันนี้ได้มาจากการปักชำกิ่งในน้ำค่ะเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะนี่ค่ะกระเพราที่เพื่อนๆเห็นเหล่านี้นะคะในถาดนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ได้มาจากการปักชำกิ่งอย่างในกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มาจากการปักชำกิ่งนะคะแล้วก็ที่เห็นในกระถางโหระพาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้มาจากการปักชำกิ่งเราพาไปดูกระเพราที่ปักชำกิ่งนะคะอันนี้ค่ะใบใหญ่แล้วก็พุ่มสวยนะคะอันนี้ได้มาจากการปักชำกิ่งในน้ำนะคะเราได้ทำคลิปไปแล้วเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้ค่ะตะไคร้ก็ปลูกไม่ยากกันนะคะเราเริ่มจากการชำตะไคร้ในน้ำเขาออกรากแล้วก็มาปลูกในกระถางนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยค่ะผักส่วนมากนะคะเขาก็จะเป็นผักที่ปลูกได้ในหน้าร้อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเพาะกล้าผักบางอย่างเพื่อจะทานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในถาดนี้นะคะอันนี้ก็เพาะได้ประมาณสักเดือนครึ่งถึง2 เดือนนะคะอันนี้เป็นขึ้นช่าย
เราเพาะในถาดหลุมค่ะเดี๋ยวพอเราเก็บเกี่ยวกระเพราโหระพานะคะแล้วก็จะเอาผักเหล่านี้เนี่ยมาปลูกแทนในกระถางที่เพื่อนๆเห็นเหล่านี้นะคะแล้วก็จะลองดูนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตดีหรือเปล่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เข้าหน้าหนาวนะคะแล้วก็อยากมีผักสัก2-3อย่างไว้ทานในช่วงฤดูหนาวนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็มีอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็มีขึ้นฉ่ายนะคะที่กำลังเพาะในถาดก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นผักสลัดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะอันนี้เป็นเมล็ดที่เราเพาะไปเขาก็เริ่มงอกมานิดหน่อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีถาดที่เราเพาะผักชีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็เริ่มงอกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็เริ่มงอกมานิดหน่อยผักชีเขาก็ชอบอากาศเย็นค่ะแล้วก็จะเพาะไว้เอาไว้ทานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะถ้าเก็บไว้ในฤดูหนาวได้ก็จะดีนะคะแล้วก็อยากทดลองดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างที่เราสามารถเก็บทานในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็จะปลูกในเรือนกระจกนี่แหละค่ะก็มีผักอื่นๆด้วยนะคะที่เราเพาะเอาไว้นะเพิ่งเพาะเมื่อเช้านี้เองนะคะลงในถาดหลุมนะคะตอนนี้ก็ซ้อนกันนะคะเดี๋ยวเวลาเขาเริ่มงอกเนี่ยเราก็ค่อยเอามาวางในที่มีแสงแดดนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปอัปเดตนี้นะคะเพื่อนๆเราก็คงขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะคะผักต่างๆเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะปลายเดือนกันยายนนะคะว่าจะมีผักอะไรเหลือบ้างให้เราเก็บนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่แวะมาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ